ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะไปดูเรื่องเรือดำน้ำกันสักหน่อยนะคะแม่ผ่านมา7ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี5-8ที่เรามีเรือดำน้ำแต่ไม่ได้มีเครื่องยนต์เลยพยายามหาเครื่องยนต์โดยเฉพาะไปติดต่อเยอะระมันก็ตอนนี้ก็มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะ แต่ต้องบอกว่าความชัดเจนนี้เนี่ยเยอรมันเขาไม่ขายเครื่องยนต์ให้นะคะคือถ้าขายเนี่ยคือเขาต้องขายทั้งเรือทั้งเครื่องยนต์ด้วยแต่ล่าสุดอย่างที่บอกว่าที่มีความชัดเจนขึ้นมาเพราะว่าทางท่านผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยนะคะมีแนวคิดว่าเอ๊ะเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยเราจะเอาเครื่องยนต์ของจีนมาใส่ในเรือดำน้ำแทนไหมจากที่เราไปติดต่อกับเยอรมันเป็นเครื่องยนต์ CHD620 นะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เองมีการเตรียมที่จะเสนอรัฐมนตร ว่าการกระสวงกรลาโหมในสัปดาห์หน้าค่ะ ซึ่งทางด้านพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ท่านผู้บัญชาการทหารเรือนะคะท่านก็บอกว่าที่มีการตัดสินใจว่าจะใช้เครื่องยนต์ของจีนก็คือรุ่นของ CHD620 ใส่ในเรือดำน้ำบอกว่าเป็นข้อเสนอของจีนในการเปลี่ยนเครื่องยนต์ขับเคลื่อกนกำเนิดไฟฟ้าของเยอรมันปเปลี่ยนมาเป็นของจีนในช่วงปีที่ผ่านมามีการตรวจสอบข้อมูลที่จีนนาเสนอรวมถึงมีการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เครื่องยนต์มาแล้วโดยจีนมีการยื่นข้อเสนอรับ าการเครื่องยนต์เป็นเวลา8ปีพร้อมกับอะไหล่รวมถึงเจ้าหน้าที่มาดูแลเครื่องยนต์ที่ไทยด้วยซึ่งภาพรวมจากข้อมูลที่ได้รวบรวมและทําการตรวจสอบเครื่องยนต์ของจีนแล้วเชื่อว่าน่าจะทดแทนเครื่องยนต์ของเยอรมันได้โดยไม่ทําให้ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งานนั้นนดน้อยลงซึ่งทางกองทัพเรือจะสรุปและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสัปดาห์หน้าค่ะทางกองทัพเรือเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงการตรวจสอบเครื่องยนต์ของจีนนะครับที่เป็นเครื่องกระเดิดเครื่องไฟฟ้าของเรือน้ำเนี่ยสามารถใช้ทดแทนเครื่องยนต์ของเงยอันได้นะครับโดยไม่ทําให้มีเสียในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานแล้วก็เรื่องการรับประกันเรื่องทางจีนเนี่ยได้มีการแจ้งการรับประกันเพิ่ม,เต,มเติมนะครับจากเดิมตาม ตามข้อตกลงเดิมเนี่ยเป็นการรับประกันชิ้นส่วนของเรือม้าภายหลังส่งมอบเนี่ยเป็นระยะเวลา2ปีนะครับในการเจรจาเนี่ยทางการจีนจะ,ะพิจารณาให้การสนับสนุนในการรับประกันเครื่องยนต์ดังกล่าวเนี่ยเป็นระยะเวลาแปดปีพร้อมอะไหล่นะครับพร้อมเจ้าหน้าที่มาดูแลเครื่องยนต์ที่ประเทศไทยรวมถึงการซ่อมบำรุงในช่วงของแปดปีนะครับซึ่งทำไมถึงเป็นแดปีเพราะว่า Uh, ระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นระยะเวลาในการอัปเกรดเรือดำน้ําตามช่วงระยะเวลานะครับของเรือดำน้ำนะครับก็เป็นข้อมูลที่กองทัพเรือจะสรุปและนําเสนอร่ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถือว่าเป็นทางออกที่มีความชัดเจนนะครับโดยใช้ระยะเวลา ก็ดีนะครับ8ปีเลยทีเดียวครบวงรอบในเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานของเครื่องยนต์ของเรือดำน้ําด้วยซึ่งก็ต้องไปดูกันต่อไปว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆนั้นจะกว่าที่จะมีการอนุมัติจะต้องไปผ่านขั้นตอนไหนบ้างส่วนที่หลายหลาคนน่าจะคงกําลังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไม ไปก่อนหน้านี้เห็นไปคุยกับทางเยอรมันว่าจะไปซื้อเครื่องยนต์เขาทาไม<ช>เขาถึงไม่อนุญาตที่จะขายให้เราได้นี่นะครับกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีไอเดียที่จะไปเจราจากับทางเยอรมันเพื่อที่จะขอใช้เครื่องยนต์ทางเยอรมันนั้นเรื่องนี้ท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านก็ตอบชัดเจนเลยนะครับบอกว่ากองทัพเรือเคยเจราจากับทางการเยอรมันแล้วว่า เยอรมันเองไม่สามารถขายเครื่องยนต์เรือดำน้ำได้ซึ่งมันเป็นไปตามกฎการห้ามส่งออกนะครับในกรณีที่สามารถนำไปใช้เป็นอาวุธสงครามได้นี่เป็นกฎหมายของบ้านเขานะครับขณะเดียวกันจีนก็มีการพัฒนาเรือดำน้ำและก็ต่อเรือดำน้ำอยู่ตลอดเวลาซึ่งในอนาคตจีนก็ต้องใช้เครื่องยนต์ของจีนเองด้วย ในการติดตั้งกับเรือดำน้ำํานั่นก็เป็นเรื่องราวความเป็นมาสาเหตุต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องยนต์นะครับจากเยอรมันมาได้นั่นเองครับใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้บัญชาการหารเรือท่านก็จะมีการยื่นเรื่องอไปกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือคุณสุทินคลังแสงนะคะตัวของท่านรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าตอนนี้ทราบเรื่องเบื้องต้นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่ายังไม่ได้มีการส่งเรื่องแบบเป็นกิจัลักษณะนะมาถึงอย่างตนเองครับแต่ถ้าเรื่องมาถึงแล้ว ก็จะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจในทางใดทางหนึ่งแต่ว่าท้ายที่สุดเรื่องนี้ก็จะต้องไปจบอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะถามความเห็นว่า ความเห็นของกองทัพเรือเนี่ยจะไปขัดแย้งกับความเห็นของท่านนายกไหมเพราะว่าตัวของท่านนายกเองเนี่ยก็ไปคุยไปเจราจาอันนั้นคือเป็นไอเดียของท่านว่าจะไปคุยกับเยอรมันนะคะว่าจะขอซื้อเครื่องยนต์แต่ตัวของท่านผู้บัญชาการอาหารเรือบอกว่าเราสุดที่จีนก็ได้มันดูขัดแย้งกันหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะก็ คุณสุทินเองบอกว่าไม่น่าขัดค่ะทางนายกก็ว่าไปกองทัพก็เสนอมุมมองมากองทัพมีสิทธิเสนอความคิดเห็นค่ะแล้วก็แสดงเหตุผลแล้วก็ความจําเป็นประกอบเข้ามาส่วนการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาก็คือท่านนายกรัฐมนตรีว่าท้ายที่สุดแล้วเหตุและผลสิ่งไหนมันจะทําให้ประเทศชาติเนี่ยได้รับประโยชน์มากกว่ากัน ใช่ครับตอนนี้ก็เรื่องยังคงอยู่ที่ทหารเรือนะทหารเรือก็จะชงมาที่รัฐมนตรีว่าการจากนั้นก็นําเข้าไปสู่การประชุมของคอรมอรและก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ก็รอติดตามกันไปเรื่องนี้โอ้โหเกือบจะกลายเป็นดรามา่าย่อมย่อมอยู่แล้วเหมือนกันนะครับ<ช>หลายปีนะครับเป็นมหากาบที่ยาวนานมากเหลือเกินสุดท้ายจะไปจบที่ตรงจุดไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศและข่าวกีฬากันครับ